ครับก็ท่านใช้เวลาทั้ง2ชั่วโมงนะครับคิดว่าจะไม่มีการพักเบรกนะครับเพราะว่าเขาจะคุยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะถามตอบได้นะครับตลอดเวลานะครับผู้ที่ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ก็คือลุงเซบ้างริงนะครับเป็นทีมงานของแองโกลไทยแล้วก็ทีมงานของบริษัทไลก้านะครับแองโกลไทยนะครับร่วมกับทีมกำแพงแสนร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับจัดหลักสูตรเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้พวกเราได้ติดตามสถานการณ์ของโลกในยุคของการเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคโนโลยีในวันนี้นะครับเพราะในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับขอพวกเราปรบมือให้การต้อนรับเพรสเซอร์ของเราทั้งหมดเลยครับโอเค good morning all it's my great pleasure to be here today talk to you with my colleagues from Leica on guidance and laser level เครื่องเสียงเราชอบของเขาก็แจ้งของเราเปิดตรงเราเครื่องอีกอันหนึ่งไม่ดังไม่ดังเครื่องดังทางอัตโนมัติเหมือนเป็นเครื่อง TPS ทางเลยแต่ว่าจะมาติดในรถแต่เราจะทำในที่เราทำกันนี่นะคะคือมิสเตอร์โอเว่นเป็นมิสเตอร์โอเว่นทำมาจากบริษัทไนก้าเราจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝาระดับหน้าที่ด้วยระบบเลเซอร์ส่วนท่านนี้นะคะมิสเตอร์ชอนมิสเตอร์ชอนจะเป็นผู้รู้เกี่ยวกับงานการใช้เครื่อง GPS ทำการติดตั้งกับเบอร์เซอร์แล้วก็ส่วนนะคะเป็นล่ามให้กับท่านเรียกท่านเรียกกับติดก็ได้แล้วก็วันนี้ค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าเพิ่งมาร่วมงานแล้วก็อยู่ในธุรกิจทางด้านพวกเกษตรกรรมประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นถ้าหากวันนี้มีคำพูดหรือว่าอะไรที่แปลผิดพลาดไปขอไปดูค่ะข้างในขอจะแปลว่าอะไรแล้วก็ขอมาทางไปมาที่ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือทุกท่านที่มาก็คือน่าจะมีความรู้มากกว่าล่าในระดับหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่แปลผิดหรือว่าอยากจะชวนก็ยกมือได้นะคะขอบคุณค่ะI was stood in this very room 2 years ago to talk on the same subject, and in 2 years, nothing has changed in Thailand. เพื่อปรับระดับหน้าดินด้วยระบบเลเซอร์ทำงานยังไงแล้วก็เครื่องนำทางที่ติดตั้งโพลาริเมเตอร์ทำงานยังไงบ้างนะคะ Also today Anglo Thai has signed an exclusive agreement with Leica Geosystems to distribute, sell and support their guidance and laser systems in Thailand ณตอนนี้นะคะบริษัท Anglo Thai ก็เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยนะคะที่ได้รับได้เป็นบริษัทเดียวที่จัดจำหน่ายเครื่องผลิตเครื่องปรับระดับหน้าดินด้วยระบบเลเซอร์และเครื่องทำทางนะคะที่ติดตั้งกับเลเซอร์ค่ะ So we are very happy, we are very excited, we are very positive that the market will change and accept this technology and see the advantages.ก็เขามีความยินดีที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาเสนอในตลาดเมืองไทยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แล้วก็ทำการเกษตรของเราให้พัฒนาขึ้นไปในอนาคตค่ะ So I'll now hand you over to Owen and Sean who will take you through their systems and after lunch we're in the fields for practical demonstrations ก็เดี๋ยวเขาจะขอส่ง
หน้าที่สอบต่อไปให้มิสเตอร์ชอนกับมิสเตอร์โอเว่นนะคะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสอนเรื่องนี้แล้วก็ตอนมัธยวันเนี่ยหลังจากที่บรรยายจบในช่วงเช้านะคะช่วงกลางวันก็จะออกไปลงดูของจริงกันว่าเรื่องจริงเป็นยังไงOkay, so good morning. Good morning, everybody. We're very proud to be here at the university today. We're talking about GPS navigation, diamonds, GPS systems, and also laser mounts. ค่ะก็คุณโอเว่นนะคะคุณโอเว่นนะคะก็เขามีความยินดีมากที่วันนี้ได้เข้ามาบรรยายให้นักศึกษาท่านอาจารย์แล้วก็ผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีวันนี้ทุกท่านนะคะเราจะมีพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีการปรับระดับหน้าที่การใช้ GPS แล้วก็เครื่องระบบควบคุมพวงมาลัยในระบบเดียวอัตโนมัติก็อยากจะแนะนำบริษัทนะคะให้ทุกท่านได้ทราบว่าในการเสียก็บริษัทไลก้านะคะเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของบริษัทที่ชื่อว่าทัศน์ก้อนนะคะก็ในกลุ่มของบริษัททัศน์ก้อนนะคะก็จะมีบริษัทในเครือทั้งหมด70กว่าก็บริษัททัศน์ก้อนมีพนักงานอยู่ทั้งหมด 11,000 คนนะคะในจำนวน12ประเทศค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะอยากทราบว่าบริษัททัศน์ก้อนนี่เป็นบริษัทที่ใหญ่โตขนาดไหนนะคะคำถามสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วบริษัททัศน์ก้อนได้ซื้อที่ที่ชื่อว่าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการกรณีวิทยาที่เป็นไม่รู้ว่าเป็นบริษัทชั้นนำเลยของประเทศอเมริกาซื้อมาด้วยนะคะ 2.1 ล้าน US นะคะ The company works in we are a measurement technology company so we manufacture measurement technology hardware and software ก็บริษัทนะคะก็จะทำหลายด้านนะคะส่วนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ก็เวลาอันแรกนะคะก็คือเป็นการวัดที่มีขนาดใหญ่นะคะอันแรกเรียกว่าขนาดแมกโครตั้งแต่10เมตรก็บริษัทไลก้านะคะที่อยู่ในเครือก็จะจำหน่ายอุปกรณ์ที่นำมาสำรวจภาคพื้นดินนะคะตั้งแต่พวกเป็นด้านแล้วก็ก็บริษัทเขาเนี่ยก็คือสามารถคำนวณพิกัดหรือว่าสิ่งที่วัดขนาดได้เล็กมากนะคะเท่ากับขนาดAnd we're also now starting to look to the future for measurements at the atomic level in the nanosecond. ก็ตั้งแต่ขนาดแมกโครนะคะไปไมโครและในอนาคตเขาก็จะยังวิจัยแล้วก็พัฒนาการวัดระยะให้เล็กไปจนถึงขนาดนาโนนะคะ
ปิดเครื่องเสียงใหม่เสียงไม่เสียงไม่ถือก็สินค้าที่อยู่ในธุรกิจหรือว่าเอาภาคเกษตรกรรมนะคะก็จะเป็นการวางระยะที่ต้องการให้ออกมาเสียเรียกว่าขนาดแมคโครมีเพื่อเปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่ต้องเปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่นานนะฮะมีคนช่วยยกไหมครับก็ในภาคของแมคโครนะคะในแต่ละก้อนเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นสามด้านด้านก็คือเกี่ยวกับอีกอันนึงก็คือจะเป็นในด้านพวกอีกอันหนึ่งก็คือในด้านของแกนI look after for the Asia Pacific region control division, and within the machine control division, we have a number of brands that supply the equipment, either hardware or software. ค่ะก็แผนกที่คุณโอเว่นทำงานอยู่นะคะก็คือจะอยู่ตรงแผนกคอนสตรัคชั่นซึ่งจะมีบริษัทในเครือที่โทรอยู่ข้างล่างบริษัททั้งหลายเนี่ยก็คือการจำหน่ายทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่จะมาดูแลในด้านอันนี้นะคะ As an example, Novatel is one of the world's leading manufacturers of GPS antennas and chipsets. ยกตัวอย่างนะคะอย่างบริษัท Novatel ก็จะเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายหรือว่าผลิตชิ้นส่วนเป็นพวกเสาหรือว่าสายสัญญาณนะคะแล้วก็ดีNow I would like to hand you over to Sean to be able to now give you the presentation for guidance and steer systems. Thank you very much. ต่อไปนะคะเขาก็จะขอส่งไม้ต่อมาให้คุณทอนนะคะจะมาบรรยายเรื่องระบบ GPS แล้วก็ระบบควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัตินะคะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะก็ต่อไปเนี่ยเขาก็จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับเรื่อง GPS แล้วก็การอุปกรณ์ที่นำมาควบคุมพวงมาลัยค่ะ What we're trying to achieve is maximizing a yield area so straight lines and no overcut ก็เทคโนโลยีนี้นะคะที่เขาตั้งใจจะทำนะคะก็คือจะมาพัฒนาแล้วก็ทำให้การระบบการทำไร่เนี่ยคือ1เดินเส้นได้ตรง2ก็คือเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกอันที่3ก็คือทำให้การปลูกเพาะปลูกต้นไม้หรือว่าต้นกล้าต่างๆเนี่ยไม่ซับซ้อนกันค่ะ What we get is an automatic driver system which uses GPS technology and train compensation to give us a steerระบบตัว GPS ตัวนี้นะคะก็จะใช้ระบบ GPS นะคะเข้ามาเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการนำทางแล้วก็เป็นระบบควบคุมเข้ามาควบคุมระบบพวงมาลัยโดยใช้ไฮดรอลิกควบคุมก็คือจะเป็นในเส้นเอียง
ก็คือการใช้กับอันแรกเราก็จะทำเป็นอันที่3ก็คือจะทำเป็นในอีกรูปแบบนึงนะคะตามเส้นที่เห็นค่ะก็คือจะสามารถถ้าเกิดว่าพี่ตีปีขวางเนี่ยก็สามารถเลี้ยวหลบต้นไม้ได้ค่ะก็อันที่4นะคะดูว่าแตกต่างกันยังไงอันแรกเนี่ยก็คือเราเดินเส้นไปอันที่4ก็คือเราสามารถเดินเส้นย้อนกลับไปในรอยเดิมที่เราเคยทำไว้ครั้งแรกได้ค่ะรูปแบบนี้นะคะก็คือสามารถเดินเส้นเป็นวงกลมได้ค่ะรูปแบบที่5นะครับในกรณีต่างประเทศเขาจะใช้การให้น้ำระบบเซ็นเซอร์ไปก่อนใช่ไหมครับขึ้นไปเปลี่ยนหรือประกาศอันนี้ก็จะถูกล่อเพราะงั้นรูปแบบการปลูกแบบวนนี้ก็สามารถใช้กับระบบที่ใช้การให้น้ำระบบเซ็นเซอร์ไปก่อนได้ครับค่ะอีกรูปแบบนึงนะคะก็คือสามารถตีเส้นของรอบตีเส้นแนวรอบไล่ได้แล้วก็กลับมาทำงานข้างในมาเดินเส้นข้างในในกรอบที่เราตีไว้รอบแรกได้Financially, we reduce our skip and overlap. We have maximized our planting area and minimized cost of seed, fertilizer, fuel, and labour. ค่ะก็ตัวอย่างนะคะประโยชน์ว่าเครื่องทำรอบอัตโนมัติหรือว่าเครื่องระบบGPS เนี่ยมันดียังไงก็คืออันแรกก็คือการเรื่องด้านงบประมาณหรือการจัดการการเงินต่างๆนะคะการดียังไงก็คือลดการปลูกข้าวหรือว่าปลูกต้นไม้ที่จะขับต่อกันอีกอันนึงก็คือมันสามารถเพิ่มพื้นที่พอปลูกเพราะว่าแทนที่จะปลูกต้นไม้ประเภทก็คือมันเป็นแนวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยก็คือจะมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอีกอันนึงก็คือลดค่าใช้จ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ขึ้นก็ควบคุมตัวก็ได้อีกอันนึงนะคะด้วยเรื่องอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการวางแผนที่นั้นยามมากขึ้นนะคะคุณตนก็ได้รับสารอาหารแล้วก็เกิดแดดที่เขาเกิดการที่ดังนั้นเนี่ยพื้นที่เขาปลูกก็จะให้ผลิตผลออกมาได้ดีค่ะก็จะควบคุมรู้จักกันรอบนะคะก็หมายถึงว่าเวลาที่รถวิ่งไปเนี่ยก็คือจะสามารถวิ่งย้อนกลับมาทับกับรอยเดิมที่ทับไว้ครั้งแรกก็ช่วยให้ผู้ขับขี่รถแท็กเตอร์นะครับทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องคอยมองมุมกับเรื่องกล้องที่มันเริ่มทำงานมีเวลาที่จะมองสามารถดูสภาพแวดล้อมรอบตัวได้นะครับในเรื่องของประสาทนะครับก็ลดความเครียดทำงานได้สะดวกสบายขึ้นและทำงานได้นานขึ้นนะครับนั่งมองหน่อยก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้คนขับที่มีความชำนาญมากมีทักษะมากก็สามารถทำงานได้คุณภาพที่ดีเหมือนกันนะครับคือตอนนี้ก็เปรียบเทียบกับระบบก่อนที่ต่างประเทศเขาใช้คือการตีเส้นก่อนการทำมาร์คเกอร์นะครับคือระบบนี้พอมันลดแทนก็คือว่าการทำมาร์คเกอร์เนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีบางพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้มาร์คเกอร์ขนาดใหญ่ได้มันก็จะมี
ป็นดาวเทียมที่เขาใช้นะครับตอนนี้ของถ้าเป็น GPS เนี่ยเป็นระบบดาวเทียมของอเมริกาจริงๆวันนี้นายกล้าเขามีระบบที่รองรับสำหรับดาวเทียมของรัสเซียของจีนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการใช้งานก็สามารถใช้งานได้หลากหลายและก็แม่นยำขึ้นSatellites use as reference points to calculate the position of the ground and the GPS procedure for the time to how long it takes for that signal to get from there to where you are on your screen. ก็ระบบการทำงานนะครับก็คือดาวเทียมที่อยู่นะครับตัวโปรเจคเตอร์ที่ตัวระบบการทำงานที่เป็นนะครับก็สามารถที่จะเช็คการทำงานของโปรเจคเตอร์ในปัจจุบันนะครับเพื่อการเช็คกับดาวเทียมในดวงครับ We need a lot of satellites to get us an accurate position ก็บอกว่าใช้อย่างน้อย5ดวงนะครับในการที่จะดูตำแหน่งของโปรเจคเตอร์แต่ยิ่งมากก็ยิ่งดีนะครับพูดถึงความแตกต่างในเรื่องของความแม่นยำในเรื่องของการตัดแต่งแต่ประเทศของเรานะครับ ถ้าเป็น GPS อย่างเดียวนี้นะครับก็ความคลาดเคลื่อนจะอยู่ระดับสูงมากถ้ารู้ว่าเราจะทำงานข้างที่นั่งข้างกับอะไรเราได้เห็นความแตกต่างที่ถ้าทำงานในถ้าหลังจาก15นาทีเราทำงานอยู่ในช่วงระยะเวลา15นาทีวิ่งไปเราวิ่งกับเส้นเดินเส้นเดินนะครับความแตกต่างได้อยู่ที่15นาทีครับถ้าเป็นระบบ DTD เนี่ยนะครับก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับช่วงเวลาขณะความชัดเจนจะอยู่ที่ประมาณ20เมตรอันนี้ก็คือสมมติว่าถ้าตำแหน่งที่ระบบทำงานเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1เมตรครับfractions absolute accuracy 3 centimeters and 3 centimeters past the pass or less than past the pass ถ้าเป็นระบบที่ดีที่สุดที่ใช้ในการเกษตรปัจจุบันก็คือในการทดสอบในพื้นที่นะครับก็คือระยะความคลาดเคลื่อนไม่เกิน5เซนและถ้าสังเกตดูนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเวลาก็คือว่าไม่ว่าไม่ต้องรอว่าภายใน15นาทีไม่ว่าเมื่อไหร่จะทำก็ได้ทันเลยความคลาดเคลื่อนสูงสุดเป็น2เซนครับอันนี้ก็คือใช้สัญญาณดาวเทียมด้วยแล้วก็ต้องมีชั้นที่เป็นบนสัญญาณที่ชัดขึ้นด้วยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาความละเอียดในการทำงานระดับไหนทางด้านบนทางด้านขวาด้านบนนี้นะครับตัวระดับยานที่ทำหลังจากที่เรารู้ตำแหน่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถควบคุมพวงมาลัยมันก็จะมีหลายระบบนะครับก็เป็นเครื่องเคลียร์ที่อยู่ด้านบนนะครับก็คือมาควบคุมพวงมาลัยให้รถไถทำงานได้โดยเองคือสามารถเลือกได้ว่าจะเอาระบบที่เป็นขอบกับพวงมาลัยเดิมมาอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบรถไถเลยหรือจะเอาระบบที่เป็นชุดควบคุมไฮดรอลิกของมอเตอร์พวงมาลัยนะครับก็มีเป็นออปชันด้วยก็คือสามารถใช้ได้กับรถไถทุกๆแต่ขึ้นอยู่กับว่าประเภทของการพัดพวงมาลัยของรถไถของเราเป็นแบบไหนSingle section control gun standard, multi section control gun standard.
อันนี้ออโต้เป็นแค่ก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นฉีดยาเราสามารถใช้ตัวนี้ในโรงควบคุมได้ว่าเราต้องการเปิดหัวฉีดกี่หัวใช้มอเตอร์ดูควบคุมว่าจะใส่ปุ๋ยตำแหน่งไหนปริมาณเท่าไหร่ตัวนี้เป็นในส่วนการควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยน่าจะยังเป็นควบคุมมือเดียวนะครับคือส่วนเดียวแต่ถ้าเราการให้ควบคุมได้หลายส่วนมันก็จะมีของควบคุมที่สามารถเข้าไปถึงร่างเพิ่มได้ครับ Data management refers to files we create when we do a field. We map the file and we can export those files into your laptop computer at home.ในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลนะครับเราก็สามารถที่จะโยกข้อมูลไปจัดการในการเตรียมในเรื่องของการทำพื้นที่นะครับในเรื่องของแผนที่เรื่องของการทำรูปแปลงได้ครับอันนี้เป็นโมโตมินินะครับโมโตมินิก็จะเป็นตัวที่พื้นฐานที่สุดนะครับก็คือเรายังต้องปรุงเองแต่จะมีจอเหมือนกับเราขับรถนะครับบอกให้ว่าเราต้องเดินการเส้นยังไงครับ It's very simple to plug in. It has boundary recording, mapping, all your field options, day and night loading, and includes our geospatial smart antenna position. ครับก็ตรงนี้นะครับก็สามารถทำเส้นพื้นที่ได้นะครับรูปแรงก็ต้องเช็คการเก็บงานออกได้นะครับแล้วก็จริงๆเราสามารถติดต่อGeospace Radar Geospace 4นะครับซึ่งช่วยให้ตำแหน่งที่อยู่แม่นยำขึ้นนะครับ And we can also export field files through KML same as 3D ครับก็เวลาเทสไฟล์ออกมาไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ใช้เป็น KML ครับ Data management refers to maintaining and updating the MotoGrid.อันนี้ก็เป็นตัวที่สูงขึ้นมาอีกตอนเมื่อกี้โมโตรีนี้ใช่ไหมครับเราต้องควบคุมอะไรแต่ตัวที่อัปเดตขึ้นมาถึงตอนนั้นก็จะเป็นโมโตรีนะครับเป็น 3D The Mode Guidance Auto Sector Auto Sector Different types of GPS signal we just spoke about and obviously all our steer options all with that screen ถ้าเราต้องการใช้ระบบแบบที่เราไม่ต้องควบคุมอะไรเลยนะครับก็จะต้องมาใช้ตัวโมโตรีนะครับเพราะว่าตัวโมโตจริงๆมันจะควบคุมสามารถต่อไปควบคุมอุปกรณ์เครื่องทำงานได้ควบคุมเรื่องเส้นทางของอุปกรณ์ทำงานได้ครับ Accuracy comes with Moto and Mojo Exact ตัวที่เราต้องการความแม่นยำที่สุดที่บอกว่าไม่เกิน2เซนเลยนะครับก็คือตัวโมโตพิกแพดนะครับก็ทำงานร่วมกับคือตัวโมโต 3D นี้เป็นจอตัวโมโตรเอ็กซ์แทนจะเป็นตัวที่ทำรับสัญญาณความละเอียดที่ว่าไม่เกิน2เซนนะครับ It's a high accuracy terrain compensation unit to give us a correct position on the ground ครับก็คือตัวโมโตรเอ็กซ์แทนนี้จะช่วยนะครับทำให้เรารับดูแม่นยำแล้วมันก็จะมีการช่วยเตือนด้วยในกรณีคุณรถเอียงใช่ไหมครับมันก็จะรู้ว่าตำแหน่งที่ล้อThe exact will work with all of our steer options and it is at RTK level 4 position, which is 6 centimeters. ครับก็อย่างที่บอกว่าแม่นยำ 2 เซนนะครับจะต้องไปสามารถไปต่อพ่วงกับอุปกรณ์ที่มันควบคุมอะไรได้จริงๆแล้วตัวโมโตรีกับตัวเอ็กแทคทำงานได้ยังไงนะครับเราก็ยังสามารถใช้ระบบควบคุมอะไรของตัวเองได้แต่ถ้าเราต้องการอุปกรณ์เพิ่มเช่นว่าให้มันควบคุมอะไรเราควบคุมอะไรได้เลยต้องหาที่เพิ่มได้It also comes standard with GLONASS GPS constellation, so you use the American GPS network as well as the Russian GLONASS system. ครับก็สามารถใช้ที่ผมเรียนทุกท่านที่นอกจากเราเป็นของอเมริกานะในตอนนี้ตัว GLONASS ก็คือเราเป็นของรัสเซียก็สามารถรับสัญญาณของเราเป็นรัสเซียได้ก็ทำให้การใช้ในพื้นที่เขตบ้านเราทำได้ดีขึ้นIt's a very easy system to put in and also allows us to reverse steer now. The GeoPro antenna is the basic upgrade from 3D which adds GLONASS to your GPS
Constellation, and it gives us a more accurate master blast from raw GPS. So master blast 15 to 18 centimetres instead of 30 to 35, just by using this antenna. When we go to RTK, we use the base station. This is a new base station just being released. Very new at AG, about 6 months. The base station can transmit information via radio or cell network as we are using here. ครับระบบการส่งสัญญาณระหว่างโปรเทคเตอร์กับตัวเกตเตอร์นะครับมีให้เลือกของระบบก็คือเรื่องระบบที่ใช้คลื่นวิทยุ And there's also capable of being put into a network group of bases, so you can make a spider as such and give everybody a position from that spider network. คือตัวเกตเตชันตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่ารถคันหนึ่งจะต้องมีเกตเตชันหนึ่งนะครับเกตเตชันหนึ่งสามารถใช้กับรถแท็กเตอร์กี่คันก็ได้ครับ Go to our steer systems. Our base steer is steer. ตัวนี้คือควิกสเตียร์นะครับที่จะมาทำงานเรื่องของการควบคุมบาลานซ์รถแท็กเตอร์ Very simple to fit. Simple bracket goes on the steering column. Fits the steer motor and it just runs on the outside of the wheel. ครับตัวนี้เป็นตัวที่ติดตั้งได้ง่ายนะครับเพียงแค่เอาไปจับกับคอพวงมาลัยนะครับแล้วจริงๆแล้วผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เหมาะกับคนไทยเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปจับแขนคนเราสามารถใช้รถถังเอาได้เลย ข้อดีของตัวนี้อันนึงก็คือว่าสามารถออกจากรถคันนี้ไปใส่รถคันอื่นก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องติดชุดทีวีติดตั้งบนรถคันเดียวครับวันนี้เราอาจจะติดรถไทยวันหน้าเราจะติดรถตะก้อยหรือพื้นที่เดียวกันก็ได้ครับ Then we go to hydraulic steer. There is three basic systems in hydraulic steering. ตัวนี้เป็นนอกจากเมื่อกี้ที่มันคุมตัวพวงมาลัยใช่ไหมครับ Firstly, can steer is if you have a tractor which comes hydraulic steer ready, which means it has a hydraulic valve and an electric controller, and we basically plug in what we call a can cable and talk to the tractor that way. ตัวแรกตัวไฮดรอลิกเนี่ยมีอยู่3แบบนะครับแบบแรกคือรถเนี่ยเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกอยู่แล้ว Some tractors will come with a hydraulic steer valve but no electric control. Then we use what we call a steer ready kit, which is an SRK, which is the electric part of the controller, which then we will plug into the existing hydraulic valve in the tractor. And finally, most of your tractors that you're using currently here will be in this situation where they do not have anything, and we will come in our valve and our flow valve and our complete system to hydraulic steer tractor. Virtual Wrench is a software program which enables us to look at the vehicles in the field at any time. If the operator has a problem, you can push the button on the screen and it will contact your nearest service rep. ระบบตัวนี้เป็นระบบVirtual Range นะครับVirtual Range ก็คือเป็นระบบที่สามารถเช็คตำแหน่งของรถไถออกมาได้แล้วก็รู้ปัญหาว่าเรามีรถไถเกิดปัญหาอะไรนะครับแล้วเราสามารถติดต่อแก้ระบบไถโดยที่เราไม่ได้ต้องมาต่อคอมพิวเตอร์ได้
ทางคนผู้บริหารได้มีออฟฟิศที่สามารถดูได้ว่ารถอยู่ในสภาพไหนครับ From this we can diagnose problems from the workshop or wherever you are with your laptop. You can look at the where the vehicle is, the tractor is, and diagnose problems with it from the office. ก็สามารถที่จะตรวจนะครับตรวจตำแหน่งรถแท็กเตอร์ตรวจปัญหาที่รถแท็กเตอร์เจอในปัจจุบันแล้วก็สามารถควบคุมการได้ในออฟฟิศก็ทำงานได้เลย gives us a real-time view of exactly what's happening with the tractor, which will demonstrate very quickly. ครับก็สามารถเห็นได้เรียลไทม์ก็คือได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะโผล่ให้ดูว่าระบบเนี้ยVirtual Vista is very new. We haven't actually released this yet. It's quarter one next year, so it will be released. What it is a fleet manager control. So in a situation where a farm manager has several tractors from his office, he can see them all working. And this will be a system that will be used in the future. That will be the one that will be used in the future. This will be ideal in the sugar mill industry here, where one farm manager can watch several tractors at any one time, make sure they're in the right field, and check productivity. ก็เหมาะสำหรับโรงงานต่างๆมากที่จะต้องการดูว่ารถไถที่เราเป็นรถรับเหมาที่มาทำงานเนี่ยนะครับทำงานอยู่ตำแหน่งไหนแล้วทำงานได้ประสิทธิภาพแค่ไหนIf anyone operator is sleeping under a tree, the farm manager will know. If there's anyone on the farm, we'll be able to know that they're working or not. They'll know exactly how many hectares they've worked, every tractor, productivity, and if they're in the wrong place. So if an operator goes to the wrong field, the farm manager from his office will be able to see.ก็เราควรจะเราไม่ต้องไปดูของจริงนะครับเรานั่งอยู่ที่ออฟฟิศเราก็รู้เลยว่ารถไถอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปทำงานทุกปันเข้าบิดแอนทุกปันครับนี่ก็คือเราสามารถติดต่อเข้าของเราได้
in the service section, we would check our firmware on our product. We can list all products that are registered to LICA. Every system we've sold has a serial number which is registered at this point. If someone has a system problem, they will push the virtual wrench button on their screen. It will then send a text message to the registered service centre, and you will log into this point and go to List Connected Devices and have a look at the system. This one, you see here we have Anglo 5. That is actually the base station, which we just set up out in the field. Once we've connected, we'll go to the service device, and that will log into the PlayStation in the field. What you see now on the screen is what is on the front face of the base station out today. So the 71.4% of the battery. Positions acquired, so it knows where it is. There's 11 GPS, 7 GLONASS satellites, and we have one connection to it, so the tractor is connected, and the remote viewing is indicating that I'm looking at it. I just need to emphasize that this is live, okay? So we are now viewing the base station out on site. The last statistics are position, latitude, longitude, position, how many satellites it's using, and the radio strength of the base station. Now we can look at this information from here and change if we need to from here. Position information gives us a Google map of exactly where it is. We just play that up now. See the flag point where the base station is, there it is there. Configuration gives us all the settings that we put into the base station order position and places set up. เรามาดูตำแหน่งนะครับเห็นไหมครับ
เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเขารู้เลยว่ารถไถกำลังอยู่ตำแหน่งไหนวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับ Check position of the อันนี้ก็คือเป็นหน้าจอที่ติดอยู่รถแท็กเตอร์ใช่ไหมครับเราก็รู้เลยว่าตอนนี้รถไถทำงานอยู่หรือเปล่าอยู่ตำแหน่งไหนถ้ารถจอดอยู่ตำแหน่งรถไถแล้วตั้งรถไถเป็นไหนอะไรหรือเปล่าอันนี้จะเป็นหน้าจอที่เหมือนกับหน้าจอบนรถไถตอนนี้เลยนะครับOkay, so just as a demonstration, I'll show you my brother, who's in South Australia, Harvesting at the moment. And he's working on the back of 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 the back ofเราก็รู้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นที่เขาจะเปิดให้ดูก็คือเป็นตัวสเตชันที่อยู่ออสเตรเลียนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่ออสเตรเลียนะครับตอนนี้นะครับออสเตรเลียนะครับอันนี้เป็นครับเป็นเรียลไทม์นะครับอยู่ใกล้ๆกับวิดเบนนะครับถ้าเคลื่อนแค่2เซนนะครับแอบอยู่ในตู้ก็ยังคงระวังนิดนึงเห็นไหมครับอยู่ที่ออสเตรเลียครับสำหรับบางท่านที่ดูอ้อยหลายประเทศหลายจังหวัดอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับผม Just to emphasize again that if farming community has farms around the world, that would mean from your home in Thailand, you can actually monitor all your vehicles, base stations anywhere in the world.As long as there is a GSM, hopefully 3G connection. ครับก็คือจริงๆแล้วผมว่าสามารถใช้ได้ทั่วโลกเราสามารถโผล่ทั่วโลกก็คือต้องมีแต่ต้องมีขึ้นเป็นขึ้น GSM ถูกไหมครับเป็นขึ้น 3G This is a header working in South Australia near Clare. So I'll make your adjustments on the header for you now and see how it goes on.อันนี้ก็คือเขาต้องเปิดให้ดูว่าเขาที่ทำเกิดการขับแล้วก็จะแยกการเคลื่อนตัวนั้นหน้าคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เขาตัวหน้าจอเราก็จะรู้รถไถกำลังทำงานอยู่นะครับก็จะมีคลื่นวิทยุนะครับมีสัญญาณนะครับเราก็รู้ตำแหน่งที่รถวิ่งอยู่ The baseline that he's operating from is here. That's where he's working from. At the moment, he's across the other side of the field.นะครับเส้นแดงที่อยู่ด้านข้างเนี่ยนะครับก็เป็นเส้นอาร์ตอินเบื้องต้นที่ทำขึ้นมาครั้งแรกสังเกตว่ารถที่มันวิ่งออกนอกเส้นไปแสดงว่ารถคันนี้อาจจะไม่ได้ทำงานหรือว่าอยู่ในระหว่างการทำงานอยู่นะครับ They are currently harvesting wheat in the Clare region south. พอดีเขากำลังเก็บเกี่ยวพวกวีนะครับThe device statistics, we can see everything that's connected. We can see its pitch quality. We'll look at the speed. Pitch and roll is the roll on the header itself. You can see there is 21 kilometres from the baseline. From the
base station, that's the distance from the base station. Speed, how fast it comes down here. So you can see the operator, how quickly he's driving. Position, differential age, is how long the information station will get to us. How many satellites we'll be using with the view here. Still radio count, so 90 is a bad count, so you're going to dodge your cell radio. Sean will just go back to our machine in the field, and if you zoom out, Sean, just to give us a bit of a location in Thailand. นี่ก็คือเรากำลังกลับมาดูรถไถของเราที่เราจะถ่ายที่ในประมาณSoft information is this item. The interface.
มาพูดที่บอกว่าเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Starling Field or the Foundry คือผลิตภัณฑ์ที่สองลงมาก็คือการเซตพื้นที่หรือว่ารูปแบบทำแล้วกับเราสามารถที่ก็แต่เราต้องกำหนดพื้นที่ได้Mr. Jones is not here. อันนี้ก็คือเป็นระบบการนำทางที่ว่าเราจะต้องการให้เส้นเป็นแบบเส้นตรงหรือเส้นโค้งหรือเป็นวงกลมที่ไม่รู้จะทำได้หรือไม่ Toolbox for all settings and adjustments นะครับอันนี้ก็เป็นรูปของเครื่องมือก็เกี่ยวกับเรื่องการปรับตั้งหรือการเส้นทางของtuning steering and adjustments อันนี้เป็นการปรับตั้งวงอะไรนะครับวันนี้ผมมาในแต่ละทางมีระยะดีไม่เท่ากันเราก็มาตั้งตัวคลิกเชียร์ตัวพวกนั้นนี่ก็ไม่เหมาะสมกันต่อได้ยินดีสุดที่นี่เป็นปุ่มที่ควบคุมการทำงานของมันถ้าเรากดปุ่มนี้ปุ๊บมันก็จะคุมของมันได้ทำงานปกติแล้วเราจะใช้แค่สองปุ่มใช้แค่ปุ่มเขียวปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มสีเป็นเส้นคอนโทรลทั้งหมดตัวนี้นะครับถ้าทุกอย่างเป็นทางที่มองเราไม่ได้เป็นจะต้องเป็นไปถูกครับก็